ไอเทมของปิก้าดินสอไม้สำหรับงานช่างที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้เป็นทั้งหมด4แบบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวดินสอไม้จากแบรนด์ปิก้านะซึ่งปิก้าตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ทำในเรื่องของดินสอสำหรับงานช่างซึ่งที่เรานำมารีวิวให้ชมวันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด4แบบนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวดินสอสีแดงนะครับก็เป็นปิก้ารุ่นคลาสสิกเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบแบนทรงวงรีแบบนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะคุณหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะในลักษณะของรูปร่างหน้าตาของดินสอตรงนี้ครับคุณสมบัติตัวนี้ก็คือมันเป็นดินสอสำหรับเขียนงานไม้นะครับสำหรับช่างไม้เลยอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งตัวไส้เขาก็จะเป็นกราไฟต์ที่มีค่าความแข็งที่แข็งเป็นพิเศษเลยนะคือ2เฮดนะครับซึ่งมันจะดีนะครับแข็งแรงนะครับไม่อ่อนด้วยไม่หักง่ายนะครับตัวไส้ของเขาค่อนข้างจะใหญ่หนาแบบนี้เลยนะครับคุณสมบัติในรูปร่างหน้าตาของแบรนด์ก็ที่รู้กันดีอยู่แล้วคือมันจะไม่กิ้งนั่นเองนะครับเวลาเราวางกับพื้นในลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะไม่กิ้งถ้าเป็นดินสอปกติที่เป็นลักษณะนี้อันนี้คือหลายคนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับดินสอเป็นแบรนด์แบบนี้นะนั่นก็คือสำหรับช่างไม้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับนี่นะครับก็มาดูกันนะชึบนี่สำหรับไม้นะครับก็จะเขียนได้ชัดเจนปกติเลยนะแบบนี้เห็นไหมโอเควันนี้เป็นไม้อัดเบิร์ดวูดนะก็คือเขียนได้แบบชัดเจนเลยก็สำหรับเขียนไม้อยู่แล้วนะทีนี้ลองมาดูไม้ MDF บ้างนะครับก็จะเขียนได้ชัดเห็นไหมก็เขียนได้เหมือนกันนะครับมันก็สำหรับช่างไม้หมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวไม้ดำๆแบบนี้มันก็จะเห็นไหมลักษณะของกราไฟต์มันก็จะเห็นความเงาของเส้นดินสออยู่นะครับแต่ถ้ามองสีมันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ามันจะเห็นความแบบเงาๆเหลื่อมๆนิดนึงอ่ะมันยังเห็นเส้นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมไม้มันจะดำนะครับเราก็ยังจะเห็นชัดเจนอยู่ครับนี่คือสำหรับไม้เลยนะทีนี้มาลองดูกันที่ไม้แดงกันบ้างนะครับไม้แดงก็เหมือนเดิมครับเห็นชัดเจนเลยนะตัวไส้เขาแข็งมากลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูกันที่ตัวไม้ทั่วไปนะครับไม้มะขามนะก็เห็นชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นดินสอสำหรับไม้แห้งนะไม้เปียกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมาดูในงานลามิเนตกันบ้างนะครับลามิเนตก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขียนได้ชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นไม้อัด SMR นะครับสีเขียวแบบนี้ก็เขียนได้ไม่มีปัญหาครับนี่เลยนะครับนี่คือสำหรับช่างไม้นะตัวแรกนะครับก็ประมาณนี้เนื่องจากมันเป็นดินสอสำหรับช่างไม้นะเดี๋ยวเราลองเอาไปเขียนพวกวัสดุอื่นกันบ้างครับอย่างเช่นพื้นฐานเลยคือปกติถ้าใช้งานก็จะมีพวกหินมาบ้างเหล็กมาบ้างใช่ปะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันที่ตัวเหล็กกันบ้างครับตัวเหล็กนะเห็นไหมมันจะเขียนได้นะครับแต่มันไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเราเขียนไม้นะเห็นไหมมันก็เห็นแหละแต่ว่าดูดิมันไม่ค่อยเห็นนะมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับสำหรับงานเหล็กนะประมาณนี้สำหรับงานหินนะครับนี่เป็นคอนกรีตเลยไม่มีปัญหาเขียนได้ชัดเจนนะครับแต่คือตัวไส้ดินสอนะครับมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นถ้าโดนหินถ้าเราเขียนก็คือมันจะก่อนเร็วมากจะสึกเร็วมากนะครับสำหรับตัวไส้นะเวลาเขียนไปปุ๊บนิดเดียวเห็นไหมต้องเหลาแล้วประมาณนี้นะครับคือมันจะแบ่งไว้เป็นดาวนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปใช้งานร่วมกับไม้ครับไม้สำหรับไม้แห้งนะไม้หรือว่าไม้แปรรูปครับตัวนี้ได้3ดาวเต็มเลยส่วนหินกับเหล็กก็ได้อย่างละ1ดาวประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวดินสอตัวแรกนะเดี๋ยวทีนี้มาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นปิก้ารุ่นคลาสสิกนะครับรหัส541นะครับก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับรูปทรงหน้าตาก็คล้ายๆเดิมจากตัวสีแดงเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเป็นทรงวงรีแบนแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีเห็นไส้ชัดเจนเลยนะครับแต่ขนาดจะเล็กกว่านะจะบางกว่านิดนึงเห็นไหมจะเล็กกว่าบางกว่านะครับแล้วก็สีที่แตกต่างคือเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นดินสอที่ออกแบบนะครับทำมาเพื่อสำหรับงานคอนกรีตงานหินงานปูนโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากตัว
ไส้ที่2ของเขาเนี่ยมันจะเป็นกราไฟต์ที่มีความแข็งเป็น10 Hz เลยนะซึ่งต่างจากตัวสีแดงตรงเนี้ยมันมีความแข็งแค่2 Hz เองนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเขียนไม้ได้ดีนะครับแต่เวลาเราไปเขียนหินอะมันจะหักก่อนเร็วมากนะครับแต่ตัวเนี้ยไส้ของเขาจะมีความแข็งเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือออกแบบมาเพื่อสำหรับเขียนหินโดยเฉพาะนะครับรูปทรงแบนนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่กิ้งนะฮะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าถ้าเขียนพวกงานไม้ก่อนแล้วกันอ่ะดูนะคือมันเป็นไส้ดินสอสีดำเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเขียนไม้เห็นไหมฮะมันเขียนไม่ค่อยติดเพราะว่าตัวไส้มันอะแข็งมากเนี่ยผมเขียนมันเห็นนะครับแต่มันไม่ค่อยติดนะต้องออกแรงกดเยอะมากๆจริงๆอะเนี่ยดูดิซึ่งถ้าเป็นงานไม้อ่อนเนี่ยชิ้นงานเราจะเป็นรอยได้นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเราไปเขียนไม้นะแต่ถ้าเราไปเขียนหินล่ะวันนี้ผมมีหินมาให้ชมกันทั้งหมด3แบบดูนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนแล้วก็ให้ดูว่ามันจะสึกหรอไปประมาณไหนนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นงานหินเขียนได้ชัดเจนเลยดูไม่แตกไม่ลดไม่หักนะครับลองดูตัวหนอนนั้นบ้างเห็นแบบชัดเจนเลยเห็นไหมก็จะไม่แตกเหมือนกันนะครับพวกอิฐมอนล่ะนะครับเห็นไหมเขียนได้สบายนะครับสำหรับงานที่เป็นงานพวกงานหินงานที่มีวัสดุแข็งๆงานตัวเนี้ยเขียนได้ดีนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับงานคอนกรีตโดยเฉพาะแต่ถ้าไปเขียนไม้ก็ติดแต่ว่าต้องกดแรงหน่อยซึ่งมันจะทำให้พื้นผิวของไม้เราเสียหายแค่นั้นมันจะไม่คุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับเคมาดูที่ตัวต่อไปเลยครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นปิก้าดับเบิ้ล559นะครับซึ่งก็จะมาในลักษณะเป็น2สีแบบนี้เลยก็เป็นสีที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือสีแดงกับสีน้ำเงินมาในรูปร่างหน้าตานะครับหรือว่ารูปทรงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่นะก็คือตัวปิก้าตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเขียนพวกงานหินอ่อนนะครับพวกงานกระเบื้องหินแกรนิโตอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นหินอ่อนอ่ะปกติมันจะเป็นสีขาวกับสีดำใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นดินสอทั่วไปมันจะเขียนไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นสีแดงกับน้ำเงินซึ่งมันจะเขียนได้เห็นชัดกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับอันนี้เป็นกระเบื้องธรรมดานะครับมันก็จะเป็นสีน้ำเงินออกแบบนี้เลยนะครับไส้เขียนได้สีแดงนะตัวไส้ดินสอเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนสีที่เราเคยใช้ระบายสีกันนะครับแต่ว่ามันทำขึ้นจากตัวตะกั่วกราไฟต์นะครับซึ่งมันจะแข็งกว่าอยู่แล้วนะในเรื่องของคุณภาพนะครับก็เหมาะสำหรับในการเขียนพวกงานหินอ่อนงานกระเบื้องงานหินแกรนิโตนะครับงานไม้ได้นะเขียนได้หลายวัสดุนะครับแต่ถ้าเหมาะมากจริงๆก็คือสำหรับงานหินอ่อนที่มีลายเยอะๆอย่างนี้ดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสีที่เด่นนะครับมันจะเห็นชัดเจนกว่านะซึ่งอันนี้เดี๋ยวลองเขียนให้ดูตัวกระเบื้องกันนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ให้เขียนกับกระจกนะครับกระจกจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยติดนะประมาณนี้สำหรับเขียนไม้นะครับไม้ก็เขียนได้นี่เห็นไหมถ้าเป็นหินล่ะนะครับเขียนหินเขียนได้นะครับแต่ตัวไส้จะก่อนเร็วเช่นเดิมนะครับประมาณนี้นี่ครับเขียนได้นะหรือถ้าเป็นพวกพลาสติก PVC นะครับสีแดงเขียนได้ครับไม่มีปัญหาลบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวทองเหลืองนะครับทองเหลืองค่อนข้างที่จะออกแบบเขียนได้ชัดเจนเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองดูตัวนึงเนี่ยถ้าสีแดงกับเรื่องเงินเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเขียนพวกงานทองเหลืองที่มันมีลักษณะดำๆแบบเนี้ยดินสอสีดำมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมสีขาวมันก็จะเห็นอยู่ถ้าเป็นสีขาวก็จะชัดเจนแต่พอมาเป็นสองตัวเนี้ยก็จะเขียนออกได้ชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นสีแดงกับน้ำเงินแบบนี้นะครับสำหรับงานทองเหลืองก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวพวกข้อต่อทริปเปิลที่เป็นสแตนเลสนะจะลองดูก็เขียนได้ครับในวัสดุเงาๆนะแบบนี้แต่มันไม่ค่อยเห็นนะครับลบออกง่ายด้วยนะถ้าโดนนิดนึงก็ออกแต่สำหรับทองเหลืองนะครับลบออกยากอยู่นะแต่ลบออกได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะติดแน่นเลยนะอยากมาดูกันที่เหล็กกันบ้างนะครับงานเนื้อเหล็กเขียนได้เห็นไหมก็
็ลบออกได้เช่นกันนะครับแต่ก็ยากหน่อยนะก็คือเขียนได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่มันไม่ค่อยเห็นแค่นั้นเองถ้าเป็นเหล็กที่ทำสีมาล่ะนะครับไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้อยู่ลบออกง่ายด้วยประมาณนี้นะครับก็เขียนได้โอเคเลยนะโอเคครับมาดูกันที่ตัวต่อมาเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นดินสอรุ่นปิก้ารุ่นคลาสสิกนะครับแต่ก็เป็นแบล็คไวท์นะซึ่งก็จะเป็นสีขาวและดำซึ่งสีแบบนี้ค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยในงานพวกงานไม้หรือว่างานต่างๆครับบางทีถ้าวัสดุมืดๆหน่อยไซส์สีดำด้วยกันจะไม่เห็นแล้วก็สลับไซส์สีขาวได้ซึ่งมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตัวนี้มาด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นสามเหลี่ยมข้อดีเลยก็คือเวลาเราจับนะครับลักษณะมือเราจับเราใช้3นิ้วใช่ไหมมาจับเป็นสองมันก็จะได้พื้นที่จับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับลดการเป็นตะคริวด้วยนะครับเราจับมันก็จะจับแบบถนัดมือมันเต็มไม้เต็มมือดีอย่างนี้ดีกว่านะครับตัวดินสอนะครับหรือว่าตัวไส้ก็จะเป็นตะกั่วกาไฟเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับตัวความเข้มนะครับก็จะเป็น 2B นะตัวนี้เขียนได้หลายวัสดุนะครับก็คือใช้งานทั่วไปเลยพวกงานไม้นะครับงานเหล็กงานสุขภัณฑ์งานที่มีพื้นผิวเงาอย่างเงี้ยเขียนได้หมดสำหรับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันทีละตัวกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่กระจกนะครับกระจกถ้าเป็นสีดำไม่ค่อยเห็นนะครับจะเขียนติดแน่นนะดูดิครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับจะเขียนติดเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นพวกงานเงาๆใช้สีขาวเขียนติดได้เลยพวกงานกระจกมันอารมณ์เหมือนตัวสีขาวเนี่ยมันจะอารมณ์ไม่ใช่เหมือนเป็นตะกาไฟทีเดียวนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกสีเทียนนะครับมันจะมีความอ่อนอยู่นะครับถ้ากดแรงมากก็หักเหมือนกันนะหักง่ายเหมือนกันตัวสีขาวนะครับแต่ว่าเขียนพวกงานที่เงาๆอย่างเงี้ยเขียนได้ดีเลยสำหรับกระจกเห็นไหมฮะติดเลยนะพวกงานเหล็กนะครับเขียนได้ดีเลยนะครับมันจะเหมือนพวกสีเทียนนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่มันจะรู้สึกโอเคดีกว่าสีเทียนนะเขียนงานไม้เขียนได้นะครับสีดำก็จะเป็นดินสอกาไฟที่เป็น 2B เลยปกตินะครับเขียนได้ครับไม้แดงนะครับเขียนได้ปกติไม่มีปัญหานะครับสีขาวก็เขียนได้ประมาณนี้ทองเหลืองนะครับทองเหลืองและสีดำก็จะเป็นดินสอเหมือนดินสอ 2B ครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเขียนได้แต่มันเห็นแต่ว่ามันลบง่ายมากนะครับถ้าเป็นสีขาวจะชัดเจนกว่าประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนอารมณ์เป็นสีเทียนเลยเป็นเจลเหนียวๆหน่อยนะครับแล้วก็มาดูกันที่หนังนะครับถ้างานหนังก็ใช้สีขาวแบบชัดเจนเลยนะครับสีดำก็เห็นแต่ถ้าลบล่ะก็ออกยากนะแต่ใช้ผ้าซุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดออกได้นี่ถ้าเป็นไม้นะครับลักษณะสีดำอย่างนี้บางทีถ้าเป็นดินสอสีดำเฉยๆมันจะไม่ค่อยเห็นชัดใช่ไหมแต่เรามีสีขาวครับเราก็สลับด้านได้เลยตรงนี้มันค่อนข้างจะสะดวกนะครับสำหรับสีขาวดำประมาณนี้พอ PVC นะครับเขียนได้นะแล้วก็ใช้สีขาวได้เลยจะชัดเจนกว่านะครับประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือมันเขียนได้หลายวัสดุมากๆนะครับออกแบบมาสำหรับใช้งานทั่วไปได้ดีเลยนี้ชิปแต่ถ้าสีขาวจะไม่ค่อยเห็นนะครับสีดำใช้ได้เลยสำหรับงานอะลูนะประมาณนี้นะครับทองแดงก็ใช้สีขาวไปเลยนะครับแบบนี้สีดำก็ได้เช่นกันลบออกติดแน่นอยู่นะนี่ประมาณนี้ละกันนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับดินสอทั้งหมด4แท่งนะที่เรานำมาให้ชมกันไปในวันนี้นะครับขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันว่าตัวดินสอนะครับที่เรานำมาให้ชมวันนี้นะตัวแรกนะครับสีแดงก็คือสำหรับช่างไม้เลยนะครับเป็นทรงแบนตัวที่2สีเขียวนะครับก็เป็นงานสำหรับงานเขียนคอนกรีตนะครับพวกงานปูนงานอิฐบล็อกงานหินตัวนี้ดีเลยนะครับไส้ดินสอแข็งมากนะเขียนพวกนี้ดีมากๆนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นตัวปิก้ารุ่นดับเบิลนะครับก็เป็น2สีสีแดงน้ำเงินนะครับสำหรับเขียนพวกงานหินอ่อนที่มีลายเยอะๆนะครับใช้ดินสอปกติแล้วเห็นลายไม่ชัดเจนตัวนี้เขียนได้ดีเลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวสีขาวดำรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับ
จับถือได้ง่ายนะเขียนได้หลายวัสดุพวกงานไม้งานเหล็กงานสุขภัณฑ์อย่างเงี้ยได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับตัวดินสอแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะที่เรานำมาชมวันนี้ก็จะเป็นมีตัวไอเทมที่ใช้งานร่วมกับตัวดินสอไม้นะครับมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับก็คือตัวปอกสำหรับเก็บดินสอนะครับพกพานะฮะแล้วก็ตัวกบเหลานั่นเองตัวกบเหลานี้เหลาได้หมดนะครับสำหรับดินสอแบนหรือกลมได้หมดเลยนะครับมาดูกันที่ตัวปอกกันก่อนครับตัวแรกก็คือตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะมีตัวกิ๊บนะครับสำหรับเสียบกับกระเป๋ากางเกงหรือว่าตัวเข็มขัดเขาได้เลยซึ่งมันจะมีระบบล็อกให้เราอยู่2ชั้นซึ่งมันค่อนข้างจะแน่นมากๆแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับเวลาเราใช้งานก็สามารถเสียบเข้ากับกระเป๋าอย่างเงี้ยได้เลยนะครับมันก็จะไม่หลุดนะถ้าเราออกแล้วก็ดึงจะมีได้เลยประมาณนี้นะครับและตัวด้านในเห็นไหมฮะเราก็สามารถนำดินสอเสียบเก็บได้เลยเราไม่ต้องกังวลว่าดินสอเราจะหายแล้วบางทีเราไม่ได้เสียบไม่มีที่เก็บอะเขียนเสร็จวางอย่างเงี้ยมันชอบจะหายหาไม่เจออันนี้เราก็เขียนเสร็จเอามาเก็บที่กางเกงอย่างเงี้ยได้เลยเวลาเราออกก็หยิบออกได้เวลาจะเก็บแล้วก็เก็บได้ซึ่งมันค่อนข้างจะสะดวกแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะตัวเนี้ยมันสามารถเก็บได้หลายรูปทรงมากๆครับตัวแบนนะครับเก็บได้หกเหลี่ยมเก็บได้นะครับแน่นด้วยไม่หลุดนะฮะเห็นไหมสามเหลี่ยมเก็บได้นะครับอันนี้แน่นเหมือนกันครับไม่หลุดประมาณนี้ครับและทางด้านปลายนะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นใบมีดอยู่ครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเหลาพวกดินสอได้นะถ้าเป็นดินสอเป็นแบนอย่างเงี้ยเข้าทางเลยนะครับองศามันจะออกมาพอดีเลยแบบนี้ก็คือเราถือเนี้ยไปได้เลยเห็นไหมมันจะออกแบบมาแบบองศาเข้ากับดินสอแบนได้ดีมากๆนะครับแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับชึบเสร็จก็เก็บก็มีประมาณนี้สำหรับตัวพิก้าพ็อกเก็ตนะครับที่เก็บดินสอนะครับแนะนำว่าควรมีคู่กับตัวดินสอไว้นะครับเวลาใช้งานก็จะได้สะดวกนะไม่ต้องวางแล้วไม่ต้องหาดินสอว่าอยู่ไหนอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ที่ต่อมาก็คือตัวกบเหลานะครับตัวนี้ก็เป็นกบเหลาดินสอของพิก้าเหมือนกันซึ่งก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็เหลาได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบนหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับมาดูที่ตัวแบนก่อนเห็นไหมตัวแบนก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเสียบถ้าเหลาออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ตัวหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมก็เหลาได้เป็นพื้นฐานทั่วไปเลยก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันที่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมของปิก้าดินสอไม้สำหรับงานช่างที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับหากใครสนใจตัวไหนก็ลองคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ